เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสามสิบเก้านะครับนักเรียน3คนช่วยกันยกเก้าอี้หนักเท่ากันคนละ1ตัวจากห้องเรียนชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นบนคนที่1ใช้เวลายก3นาทีคนที่2และ3ใช้เวลายก4และ5นาทีตามลำดับนะครับโจพี่แนวว่าในการทำงานในการขนเก้าอี้ของนักเรียนทั้ง3คนนี้เนี่ยก็ไก่คือคนที่1ทำงานน้อยกว่าคนที่2และ3ขอไข่คือคนที่3ทำงานได้มากที่สุดข้อควายบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยทำงานได้เท่ากันเลยโจถามว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อใดต่อไปนี้ครับ1ข้อกอไก่2ข้อขอไข่3บอกว่าข้อกอไก่และขอไข่4คือข้อขอควายนะครับโอเคเนาะนะครับส่วนข้อนี้ยังอยู่ในเรื่องของงานพลังงานนะครับนักเรียน3คนช่วยกันยกเก้าอี้ยกเก้าอี้เนี่ยมันหนักเท่ากันนะครับหนักเท่ากันเนี่ยแปลว่า F ต้องเท่ากันถูกไหมครับจากห้องเรียนชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นบนนะครับห้องเรียนชั้นล่างไปยังชั้นบนก็แปลว่าระยะทางเนี่ยมันเท่าเดิมถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเด็ก3คนเนี่ยใช้เวลายกมันต่างกันนะครับทีต่างกันเท่านั้นเอง S เท่ากัน F เท่ากันถูกไหมครับแรงที่ใช้ยกเนี่ยก็ต้องเท่ากันด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนักเท่ากันนะครับแรงที่ยกก็ต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับน้ำหนักวัตถุนั่นเองจากที่ทางตรงกันข้ามถูกไหม S เท่ากันด้วยนะครับจากสูตร W มีค่าเท่ากับ F คูณ S ครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากันเลยนะครับก็คือไม่ว่าคนที่1คนที่2คนที่3เนี่ยจะยกใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจาก F เท่ากันนะครับน้ำหนักของวัตถุเท่ากันและทางจากชั้นล่างไปยังชั้นบนก็เท่ากันถูกไหมครับก็ได้ว่า W เนี่ยต้องเท่ากันด้วยข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่4เลยนะครับตอบข้อควายเนาะนะครับสรุปอีกครั้งนะครับก็คือ W เท่ากับ FS เนาะจำสูตรนี้ได้แล้วถูกไหมครับหนักเท่ากันนะครับ W เท่ากันเนาะนะครับน้ำหนักเท่ากัน F ก็ต้องเท่ากันด้วยถูกไหมครับแต่ว่ามีทิศทางตรงกันข้ามเท่านั้นเอง S เท่ากันนะครับ W คูณเท่ากับ FS ก็เลยต้องมีค่าเท่ากันทั้ง3คนเลยเพราะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกับน้องไห้เห็นป่ะข้อสอบไปตอบ